ให้ไปสู่การมีสุขภาพที่ดีนี่คือเป้าหมายของผมโอเคนะเอาละผมแค่นี้ก่อนเริ่มต้นแล้วตอนที่เราเรียนหนังสือเนาะเอาวีวีผมเอาวีไปจากใส่กระดาษใส่กระดาษติดผมครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสติทีนี้ถอยลังไม้หลายก้าวไฟฟ้าสติคืออะไรสติอยู่กับทุกสรรพสิ่งอิเล็กโทรสแตติกยังไม่พูดเขาว่าแมกเนติกนะถ้าแมกเนติกก็เป็นแมกเนติกของเอิร์ธแมกเนติกของเอิร์ธเลยนะครับไอตัวเอิร์ธเนี่ยฮะมันเป็นตัวสแตติกถามว่าโลกใบนี้มันมีจุดนิ่งไหมเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองอะไม่มีทางนิ่งเลยจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่มันนิ่งคือเซ็นเตอร์ของมันเมื่อเราใช้วงเวียนโป๊กมัศมีเส้นวงมีจุดจะได้เป็นจุดเซ็นเตอร์จุดตรงกลางนี่คือสแตติกทีนี้เอเนอร์จีเนี่ยมันอยู่ในศูนย์กลางนี่แต่เอามาใช้ได้ไงเนี่ยมันต้องเข้าถึงตัว PE พนามุชผ่านมิติของกายใจจิตที่ได้รู้โดยอะไรโดยปฏิบัติก็ว่าได้หรือต้องรู้ได้ตัวเองเนี่ยผมรู้ตัวนี้ชัดเจนนี่ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้มันก็จะออกมาข้างนอกจะเรียกว่าเรเลเอตก็ได้เรเลเอชันก็ได้แล้วพอเวลามันหรือเป็นเนรามิกว่าได้นะพอมันออกปุ๊บเป็นเนรามิกปุ๊บมันจะเซตเข้าไปสู่ทางด้านฟิลลิ่งเลยคำว่าปวดก็คือฟิลลิ่งไม่ใช่โรคแน่นอนไม่ใช่โรคที่การแพทย์ตะวันตกเขากำหนดมาแน่ๆการแพทย์ตะวันตกเขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมซินโดรมคือเรื้อรังนั่นเองอย่าไปคิดมากนี่เรื้อรังออฟฟิศหนุ่มสาวออฟฟิศก็คือโรคไฮเทคโนโลยีเนี่ยที่ว่าใช่ไหมเคมีเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเคมีเนี่ยศักดิ์มันจะต่ำกว่าฟิสิกส์โดยศักยภาพส่วนแล้วฟิสิกส์วันก็มีแต่คำนวณที่คำนวณกันเอามาใช้ก็ไม่ได้เพราะพอเวลาแอคของผมเนี่ยมันมาทั้งหลายๆแขนงวิชามันมาทั้งธรรมชาติวิทยามาทั้งพุทธศาสตร์ศาสนาแล้วก็มาทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องจิตศาสตร์กายใจจิตความจริงเนี่ยไอ้สามสี่องค์ความรู้ใหญ่ๆเนี่ยครับผมไปรู้โดยการบูรณาการที่มีอยู่ที่จะใช้กันเนี่ยเมื่อเวลาเกิดการรู้เช่นที่ว่านี้แล้วเนี่ยจำเป็นจะเป็นหน้าที่ให้กับมนุษย์ทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกชั้นวรรณะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศทุกคนมีอยู่แล้วนะครับทีวีเซ็นเตอร์ของตัวเนี่ยคำว่าเซ็นเตอร์ตรงนี้ถามว่าร่างกายเราตัวนั้นเป็นเซ็นเตอร์จริงจะเป็นตรงไหนเนาะระหว่างโทษทีขออนุญาตสะดือกับหัวใจใช่ไหมครับถ้าถามผมนะถ้าพูดถึงสะดือปุ๊บเป็นเซ็นเตอร์ของยูนิเวอร์สถ้าเป็นหัวใจปุ๊บเป็นเซ็นเตอร์ของโลกใบนี้และเป็นเซ็นเตอร์ของมนุษย์ทั้งนี้ไอ้ตัวหัวใจผมเรียกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตครับตัวนี้มันเป็นเวฟมันอยู่ที่ไหนเผาเนี่ยตัวเผาเนี่ยตัวเผาเนี่ยตัวเผาเวลานี่นะทุกวันนี้ก็คือคลื่นความถี่นั่นเองทีนี้คลื่นความถี่มันจะมีแกนอยู่อินเตอร์มีเดียตจะมีอยู่ตัวนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเซตเข้าสู่อินเตอร์มีเดียตทำไม่ได้เลยพอเข้าไปถึงขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็นออปเปอร์เช่นว่าบวกกับลบมันใกล้กันนะมันจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นหรืออันตรกิริยาเกิดขึ้นแปลว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่เข้าไปสู่ตรงนี้ได้เลยรวมความถี่กับคลื่นให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้แต่ทางจิตมันเซตซีโร่ได้ครับทางจิตจะต้องบริสุทธิ์นะงั้นต้องศึกษาเรื่องจิตแหละเรื่องมนุษย์เราเนี่ยครับอย่าไปไกลครับ
อย่าไปเดี๋ยวไปไกลกว่านี้วิทยาศาสตร์ขอให้สรุปว่าเป็นของใช้เพื่อในความสะดวกแต่อย่าสรุปว่ามันปลอดภัยนะอย่าสรุปอย่างนั้นเด็ดขาดมาถึงวันนี้ผมบอกว่าเป็นอันตรายหมดเคมีก็ถึงขั้นอาวุธเคมีไปแล้วชีวะก็ถึงขั้นอาวุธชีวภาพไปแล้วฟิสิกส์ที่ใช้ทุกวันนี้คืออาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วต่อไปนี้ก็คืออาวุธคลื่นครับท่านที่กำลังฟังที่รบครับถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องคลื่นกำลังพูดถึงเรื่องเพาเวลาเนี่ยก็คือ EKG นั่นนะครับที่เขาตรวจวัดกันอยู่เวลานี้แล้วเครื่องตัวนี้นะครับจริงๆผมก็อยากศึกษาทางลึกอยู่เหมือนกันนะพ่อเห็นไหมวันหนึ่งเวลานั้นมีผู้ป่วยรายหนึ่งเขาขับรถอยู่ก็อ่อนลงไปแล้วก็สุดท้ายเราออกมาปากเบี้ยวตาเลยโอเค3 ชั่วโมงปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลชั่วโมงที่5ปุ๊บผมก็ไปถึงคนไข้เหมือนกันผมสัมผัสไปจากได้แค่นี้เองครับก็ออกมาเป็นน้ำเหม็นทุ่งสิบได้ด้วย2 มือเปล่าและ1 ปากชื่อบุคคลก็ได้แต่อยากกันนั้นเลยผมคิดว่าผมจะไม่เอาส่วนตัวผมจะไม่เอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับแอคทิวิตี้ของผมครับนี่คือมาตรการของการใช้ชีวิตของผมจะไม่เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอ้างถึงแค่นี้แต่ถ้ารายละเอียดปุ๊บมีแน่นอนตัวบุคคลโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงอยากจะเล่าให้ฟังไม่ว่าท่านจะมาจากไหนก็ตามทีเถอะผมคิดว่ามันสาธารณะผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายขอเฉพาะไม่ใช่เพราะมันทั่วไปนะครับนี่คือการที่มีสิ่งนี้ก็อยากจะให้ไปโดยรวมเป็นวิทยาทานรู้ด้วยกันโอเคนะพอสงสัยไหมครับผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันอะไรกันโอเคนะส่วนทางด้านการแพทย์ตะวันตกเขาตั้งชื่อโรคเขาก็รักษาโรคกันโดยเคมีอะไรก็วานไปโดยสารพัดแหละทางด้านลุงหลอกปุ๊บใช้ว่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนู่นนี้นั่นโอเคนะกำจัดงั้น2 มือเปล่าเนี่ยสามารถกำจัดได้ไหมงั้นผมต้องกำลังอยู่ต่อหน้าของมันพวกมีชีวิตคนหนึ่งนะซึ่งมีสะสมมาเยอะโอเคนะถ้าดูตามนั้นขออนุญาตนะครับเอาล่ะสังเกต